เสร็จเรียบร้อยแล้วจากเพื่อนๆนะคะเราก็ใช้เวลาตุ๋นอยู่ประมาณ30นาทีนะจ๊ะหลังจากที่เราต้มก็ใช้ประมาณ30นาทีเนาะตุ๋นก็ประมาณ30นาทีกับผงปรุงรสของเรานะจ๊ะไข่พะโล้เพลเยของเราก็จะได้ประมาณนี้นะจ๊ะส่วนเนื้อหมูของเราก็จะได้เป็นสีสวยงามอย่างนี้นะจ๊ะนะคะพร้อมเสิร์ฟเลยนะจ๊ะกับน้ำจิ้มแซ่บนะจ๊ะต้องขออภัยที่สีไม่สวยนะคะน้ำจิ้มนะคะเพราะว่าเราใช้พริกแดงกับพริกเขียวเนาะโอเคนะจ๊ะสำหรับหมูพะโล้ขาหมูนะไข่พะโล้ขาหมูสูตรโดยใช้ผงพะโล้นะคะง่ายๆเลยนะคะใช้ผงพะโล้สูตรนี้นะนะคะก็ลองทำดูนะจ๊ะเพื่อนๆนะคะค่ะบอกอยากได้แซ่บค่ะแบบแซ่บอ่ะดูสีสันด้วยพี่น้องด้วยเพื่อนค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกิฟซี่นางสาวสาสะพ้ายเยอรมันนะคะวันนี้กิฟซี่พาเพื่อนๆมาเข้าครัวนะคะครัวสาวไทยในต่างแดนเหมือนเดิมนะคะวันนี้ได้ขาหมูนะคะขาหมูเยอรมันนะคะจะมาทำพะโล้ขาหมูกันนะคะสูตรของเราวันนี้นะคะเราจะเอาแบบง่ายๆเลยนะคะคือเราจะใช้ผงพะโล้นะจ๊ะเนาะพี่น้องเนาะใส่ผงพะโล้ค่ะนะคะอันนี้หมอนี่ก็สิเป็นหมอไข่ต้มนะคะต้มไข่นะคะต้มไข่ซีนวยค่ะใส่ไข่ซีนวยพ่อนะจ๊ะเพราะว่ากิฟกับสามีมีไข่คนละ2ฟองนะจ๊ะก็ใส่ซีนวยพ่อ4ฟองพอนะจ๊ะอันนี้กิฟซี่สิต้มหมูก่อนนะจ๊ะในนี่ก็สินี่สมุนไพรใส่ขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะเพื่อที่จะต้มหมูสำหรับคนที่เอาง่ายๆไม่ต้องเปลืองน้ำมันก็ใช้วิธีการต้มก่อนนะจ๊ะหรือใครจะชอบแบบหอมขึ้นมาอีกนิดนึงก็ใช้วิธีการทอดขาหมูก่อนก็ได้นะจ๊ะโอเคค่ะหมอกระเดือดบุบแล้วนะจ๊ะบาดที่นี่ห้าวกับสิบใส่หมูขาหมูของห้าวเลยเนาะพี่น้องเนาะตะวาใส่ปลาแดกน้ำได้บ่ใส่ปลาแดกนะคะบ่หลากับว่าไปปลาแดกเอามาสู้ซื่อๆค่ะบ่ใส่ดอกนะจ๊ะอย่าลืมปลาแดกปลาแดกวาสนาไปอย่าลืมไฟปลาร้าอินเตอร์นะจ๊ะโอเคค่ะเพื่อนๆนะคะเอาหมูของเราใส่ลงไปเลยนะจ๊ะบุ๋ยค่ะเพื่อนๆนะคะหมอกระเดือดบักคักเลยนะจ๊ะเราก็ใส่ขาหมูลงไปนะจ๊ะขาหมูเยอรมันของเรานะจ๊ะใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปโอ้ยสิฟุ่งบ่ใส่เชือบนะจ๊ะโอเคนะคะเราก็รอให้ขาหมูเขาสุกนะจ๊ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนบ่แม่นดูส่วนผสมนะจ๊ะกิ๊กจะบอกว่าส่วนผสมของเราเนี่ยเรามีผงพะโล้อยู่แล้วนะคะผงพะโล้เด้อพี่น้องเด้อผงพะโล้นะคะผงโพโลนะคะค่ะส่วนผสมของเราที่มีเพิ่มเติมนะคะเขาก็จะใส่รากผักชีเข้าไปหรือเพื่อนๆที่ชอบพริกไทยก็ใส่พริกไทยเพิ่มนะจ๊ะโอเคนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปหลังจากที่หมูของเราต้มสุกแล้วนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆนะคะระหว่างนี้นะคะเราก็ไปหุงข้าวของเรากันเลยนะจ๊ะข้าวหอมมะรินะจ๊ะไปหุงข้าวกันเลยจ้าล้างนะจ๊ะข้าวของข้าวกับของล้างนะพี่น้องเนาะล้างจักสองสามน้ำนะจ๊ะตามสูตรเลยนี่จ้าหุงข้าวขอมื้อนึงขอว่าเพื่อนขอมื้อนึงนะฮะใส่ผัวหุงข้าวพี่น้องเอ้ยบอกผัวว่าเธอใส่น้ำเข้าไปแล้วเธอวัดขอมื้อนึงเนาะจิ้มเธออย่าจิ้มลงไปสูตรจิ้มพ่อให้ถึงข้าวแล้วก็ขอมื้อนึงว่าซั่นว่าผัวหุงข้าวพี่น้องเอ้ยก็ใส่ตามสูตร
อียิปต์สี่บอกเลยนะจ๊ะใส่หุงขอมือหนึ่งว่าสันขอมือผัวผัดไงบัดเนี่ยผัวคอยขอมือผัวผัดเงาบัดพี่น้องหุงเข่ามาขอบ้านเป็นข่าต้มนะจ๊ะโอเคนะจ๊ะอืมได้อย่างนี้แล้วเราก็เอาไปหุงข่าเลยจ้าค่ะเพื่อนๆนะคะตอนนี้หมูของเขาก็ต้มสุกแล้วแล้วก็ไข่ของเราก็ปอกแล้วเรียบร้อยสวยงามเนาะพี่น้องเนาะไข่โพโลเพลีหมูนะจ๊ะเอาวางไว้ตรงนี้ค่ะนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาตั้งหม้อน้ำพะโล้กันเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะเพื่อนๆนะคะเราก็ใช้เวลาตุ๋นอยู่ประมาณ30นาทีนะจ๊ะหลังจากที่เราต้มก็ใช้ประมาณ30นาทีเนาะตุ๋นก็ประมาณ30นาทีกับผงปรุงรสของเรานะจ๊ะไข่โพโลเพเลของเฮาก็สิได้ประมาณนี้นะจ๊ะส่วนเนื้อหมูของเราก็จะได้เป็นสีสวยงามอย่างนี้นะจ๊ะนะคะพร้อมเสิร์ฟเลยนะจ๊ะกับน้ำจิ้มแซ่บนะจ๊ะต้องขออภัยที่สีไม่สวยนะคะน้ำจิ้มนะคะเพราะว่าเราใช้พริกแดงกับพริกเขียวเนาะโอเคนะจ๊ะสำหรับหมูพะโล้ขาหมูนะคะไข่พะโล้ขาหมูสูตรโดยใช้ผงพะโล้นะคะง่ายๆเลยนะคะใช้ผงพะโล้สูตรนี้นะคะก็ลองทำดูนะจ๊ะเพื่อนๆนะคะค่ะบ่อยากเลยแซ่บค่ะแบบแซ่บอ่ะดูสีสันเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งค่ะ
นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีมาฝากกันนะคะสำหรับครัวสาวไทยในต่างแดนเนาะเฮามีอันใดเฮาก็ปรับปรุงใส่เอานะครับเนาะค่ะก่อนที่เพื่อนๆจะทานนะคะเพื่อนๆมีผักคะน้าหรือว่าผักอะไรก็ใส่ลงไปลวกนิดนึงนะคะแล้วก็จัดจานเสิร์ฟได้เลยจ้านะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะบ๊ายบายขาหมูยั่วๆจ้าพูนะ